ร้าน LJ Barbecue ตอนนี้เราอยู่กันที่เบรนแฮมครับเบรนแฮมเป็นเมืองYeah, the first time here. First time? Yes. Good deal. คนเท็กซัสอย่างนี้นะชอบทักทายคนนู้นคนนี้อยู่ที่เมืองเบรนแฮมครับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราห่างประมาณเกือบชั่วโมงเป็นทางระหว่างไปออสตินLJ BBQ เขาว่ามันเป็นร้านดังของเบรนแฮมนะครับก็เห็นว่าจะจริงคนต่อคิวเต็มเลยแล้วก็มีคนโลคอลมากินเยอะเราคนเท็กซัสก็อย่างเงี้ยน่ารักเขาก็ทักทายคุยกันผ่านเปิดดูอะไรเขาก็เอ้ยนี่เขาเคยไปมา ก็ให้เขาแนะนำด้วยอะไรอร่อยเราเข้ามาในตัวเมืองเบรนแฮมครับชื่อสะกดอย่างนี้เผื่อใครไปดูข้อมูลเพิ่มนะก็ตรงนี้เป็นเหมือนจะบอกเล่าประวัติเมืองนี่ย่านเมืองเก่าก็เหมาะแล้วมีร้านขายของเก่าแถวบ้านเราก็มีนะเออป้าป่านชอบเดินนะเหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นตลาดนัดพวกรัชดาตลาดนัดรถไฟอย่างเงี้ยดูแล้วได้ไอเดียดีบางทีก็เจออะไรไอเทมนะไม่ได้เป็นคนสะสมของนะครับชอบดูเป็นไอเดียคนสมัยก่อนน่ะเขาทำของดีเนาะพวกงานคราฟต์งานอะไรเขามีเวลาด้วยเขาใส่ใจด้วยนี่เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นแล้วแน่ๆ Dictionary นะครับที่มันจะเว้าตัวอักษรเป็นแบบนี้เปิดมาก็แบบตัวคิวตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคนยุค80 90เนี่ยจะคุ้นเคยกับระบบ Dictionary นี
ที่ปั่นอยู่เนี่ยของแต่งร้านของแต่งบ้านอ่ะเยอะนะครับแล้วยิ่งไปเมืองอื่นๆอ่ะมันก็เยอะเหมือนกันเว้ยจึงสันนิษฐานได้ว่าคนอเมริกาชอบแต่งบ้านแล้วสังเกตเอาจากวิถีชีวิตนะครับตามที่สินค้าเขาก็ใช้ชีวิตกันตามฤดูกาลกับคริสต์มาสของก็จะมาลงใหม่ฮาโลวีนของก็จะมาลงใหม่ซัมเมอร์อะไรเงี้ยเป็นตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นป่านว่าการแต่งบ้านน่ะมันสำคัญมากเพราะอย่างหน้าหนาวอ่ะซึ่งเป็นอากาศส่วนใหญ่ของที่อเมริกาเขาจะออกไปข้างนอกกันไม่ค่อยได้จึงทำให้มีเวลาอยู่บ้านเยอะนะครับงั้นการทำบ้านให้มันน่าอยู่ด้วยการตกแต่งก็เป็นเรื่องสำคัญน่าสนใจมากเลย